สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว CM048SU นะครับมาดูกันนะครับเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ CM048SU นะครับในปืนจริงก็คือ AKMSU นะครับมาดูกันในกล่อง CM048 ไซม่าเนี่ยมีอะไรบ้างแกะกล่องมาคุณจะเจอปืนแมกกาซีนแบตที่ชาร์จลูกศรทดสอบแล้วคู่มือนิดหน่อยนะครับมาดูที่ตัวปืนกันนะครับเจ้า CM048SU นะครับอย่างที่เห็นโอเคไหมเหล็กจริงไหมแท้นะครับพันท้ายสามารถกางได้นะครับบอดี้ทั้งตัวเนี่ยเป็นโลหะเป็นเหล็กจริงๆเกือบทั้งตัวนะครับดูนี่แม่เหล็กนะครับเห็นไหมแม่เหล็กดูดติดนะฮะเห็นไหมพันท้ายที่เมื่อก่อนเรากลัวว่าจะหักกันก็เป็นเหล็กนะครับเห็นไหมฮะเหล็กทั้งชุดและจุดสำคัญครับจุดตัวล็อกพันท้ายครับโอเคไหมคราวนี้ปัญหาคือว่าถ้าตัวล็อกบันท้ายมันแข็งอย่างเงี้ยมันก็จะทนขึ้นเพราะเราเคยเจอว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยที่ตัวล็อกบันท้ายตรงเนี้ยเป็นซิงอลอยนะครับเราจับอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเห็นไหมฮะผมใช้ให้ปืนมันเหวี่ยงลงมากดลงมาเห็นไหมฮะระบบล็อกแข็งกว่ากันเยอะนะครับเป็นเหล็กจริงๆคราวนี้ก็เล่นกันได้แบบสบายใจเพราะว่าเมื่อก่อนไอ้ตัวที่เป็นบันท้ายพับทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่จิงกงหรืออะไรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตรงเนี้ยตัวชุดล็อกตรงเนี้ยเป็นซิงอลอยพอถึงอายุการใช้งานมันอ่ะเจ้าตัวนี้ก็จะหักนะครับจะกรอบแล้วจะหักแล้วไม่สามารถล็อกคอนท้ายได้อย่างนี้นะครับมาดูกันต่อบอดี้เป็นเหล็กจริงไม้แท้นะครับมีบางจุดที่ไม่ใช่เหล็กนะครับอย่างลำกล้องอย่างนี้นะฮะตรงนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับมีบางจุดที่ยังเป็นเหล็กนี่เห็นนะบอกรถแสงปลายปากฉลามนี่เป็นเหล็กจริงๆนะครับไม้จริงๆนะครับต้องออกตัวนิดนึงว่าไซม่าเนี่ยจะทำพวกอาก้าค่อนข้างดีนะครับไม้ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเถื่อนนะครับเป็นลายลามิเนตเห็นไหมลายลามิเนตเห็นไหมสวยนะครับแต่ว่าค่อนข้างเถื่อนจะมีซี่ไม้มีเซียนมีอะไรนิดหน่อยก็เก็บรายละเอียดกันนิดนึงนะครับโดยส่วนตัวออกตัวว่าอาก้าเนี่ยแบบเนี้ยถึงจะสวยนะฮะยิ่งทำงานค่อนข้างเถื่อนอย่างเงี้ยยิ่งสวยนะครับบอดี้ที่เป็นเหล็กจริงๆอย่างที่บอกครับเป็นเหล็กนะฮะเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าบอดี้เขาเนี่ยหลายจุดที่จะมีสนิมติดมาด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแม่เหล็กดูดติดส่วนใหญ่ก็จะนั่งเก็บไว้ให้จะเอาซิลิโคนเช็ดออกให้นะครับของผมเนี่ยต้องบอกของผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลายจุดโอ้แม่เหล็กจริงๆโอ้แม่เหล็กมันติดแล้วมันออกไม่ออกนะครับหลายจุดมีรอยมาจากโรงงานนะครับออกตัวนิดนึงว่าอาก้ายิ่งมีรอยยิ่งสวยนะครับประกับเป็นไม้แบบนี้มีร่องนิ้วนะครับจับค่อนข้างถนัดมือโอเคไหมนะครับเวลานั่นก็สามารถพับเก็บได้นะฮะอย่างที่บอกว่าคอนท้ายก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับพับเก็บครับจับอย่างนี้นะสำหรับการเล่นแบบจู่โจมนะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับไม้เป็นไม้จริงมีรอยมีอะไรบ้างนิดหน่อยเหมือนกับเคยใช้งานมาก่อนแต่บอกเลยครับนี่แหละครับเสน่ห์ของอาก้าจุดที่ออกตัวนิดนึงว่าอาก้าเนี่ยสำหรับคนแบบผมเนี่ยสายตาไม่ค่อยดีเนี่ยการเล็งบากแหลงกับสู่หน้าเนี่ยค่อนข้างเล็งยากแต่บอกนิดนึงครับว่าถ้าทำความคุ้นเคยกับเขาแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชั่น3นะครับบูทข้างในผมยังไม่ได้แกะดูนะครับก็อย่างตามสไตล์ไซม่าบูทเป็นบูทเหล็กไม่ใช่บูทปืนนะครับจะค่อนข้างทนนะครับอย่าพยายามยิงลากนะครับตัวนี้แกะกล่องมาวิ่งอยู่ที่400ฟุตต่อวินาทีนิดหน่อยนะครับไม่เกิน420ประมาณนี้ค่อนข้างสวยความแรงขนาดนี้ค่อนข้างสวยนะเล่นสักพักหนึ่งอยู่ประมาณ390ก็ลงสนามได้นะครับชุดฮอปเขาค่อนข้างสเตเบิลนะครับโอเคเราไปดูในการทดสอบเลยซิว่าโอเคไหมนะครับThank you.
จ้าตัว AKSDU ตัวนี้ AKMSU นะครับด้วยความที่ว่าบาทค่อนข้างเล็กผิดกับพวกจิงกงอะไรพวกนี้นะฮะไซม่าเนี่ยค่อนข้างสเตเบิลในการยกขึ้นยิงแบบฉาบฉวยแบบเมื่อกี้นะครับคือถ้าเราจับจุดได้นะครับจับน้ำหนักปืนได้นะฮะวางให้ตรงจุดสังเกตไหมตอนแรกที่ผมซ้อมอยู่นะครับยิงเร็วใช้ได้ครับเจ้าตัวนี้โอเคไหมครับโอเคไหมครับกับกลุ่มกระสุนนะครับอย่างที่ยิงให้ดูโอเคไหมนะครับด้วยความที่ว่าวงกลมมันค่อนข้างจะเล็กนะครับก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็พอยิงได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเรียกว่าดีมากนะครับสำหรับอาก้าที่บาดสูงค่อนข้างเล็กนะครับโอเคครับตัวนิดนึงนะครับเทียนเมื่อกี้มันไกลมากมันมองไม่ค่อยเห็นไงแต่ก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ยิงได้นะครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าขนาดนี้จะยิงได้โอเคนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างการทดสอบอย่างที่ยิงให้ดูเห็นไหมครับเป้าขนาดฝาเพชรปลากระป๋องปกติเนี่ยโอเคไหมก็ยิงได้มีการพลาดกันนิดหนึ่งต้องออกตัวนิดนึงว่าสายตาผมไม่ค่อยดีนะฮะสองข้างผมยาวไม่เท่ากันเวลาเล็งข้างนี้จะค่อนข้างดีหน่อยนะครับเวลาเล็งมันใช้กระข้างนี้ดูไงมันก็พอยิงได้นะครับพอมายิงฝาขวดน้ำเห็นไหมอันนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับไม่โดนก็คือไม่โดนโดนก็คือโดนนะครับก็มีพลาดกันบ้างนะครับแต่ก็ยิงได้บังเอิญนะครับจริงๆแล้วการที่ยิงขนาดนี้ฝาขวดน้ำระยะ10เมตรเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องเป็นปืนยี่ห้อนิดหนึ่งอย่างปืนฮ่องกงยี่ห้อหนึ่งเราเคยยิงให้ดูโอเคจำได้ไหมพอกระเด็นไปแล้วเรายิงซ้ำให้ดูอีกว่ายิงได้ซึ่งไซม่าตัวนี้ทำได้เหมือนยี่ห้อดังยี่ห้อนั้นโอเคไหมครับผมเลยบอกว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะต่อมาผมก็มายิงเจ้าเทียนมันเกิดโอเคไหมนะครับอาจจะยิงหลายนัดหน่อยต้อตัวนี้มองไม่เห็นเทียนจริงครับเพราะว่ามันไกล10เมตรคุณลองเอาเทียนมันเกิดลองไปปักดูสิครับคุณบังเอิญผมสายตาบอกนิดนึงสายตาไม่ค่อยดีจริงๆนะครับก็มีพลาดบ้าง4นัด
โดนนัดที่4พอดีโอเคไหมไม่ได้ตัดต่อนะครับยิงให้ดูจริงว่ายิงจริงๆนะครับไม่เรมเมคผมยังชะเง้อคอดูเลยว่าเฮ้ยมันโดนหรือเปล่านะครับต่อมาเรามายิงเป้ากระดาษโอเคไหมนะครับผมเรียกว่าซ้ำรูเดิมหากันนิดนึงนะครับกลุ่มค่อนข้างสวยเห็นไหมเข้าดำด้วยออกตัวนิดนึงว่าเป้าดำเล็กเนี่ยผมมองสายตาอายุเริ่มเยอะไงมองแล้วเห็นมันแยกเป็น2อันเลยเล็งตรงกลางแล้วก็ซัดเลยก็โอเคอย่างที่เห็นโอเคไหมก็ยิงได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เจ้าตัวนี้ถามผมนะครับว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่ให้9ครับมั่นแรงสวยดุโหดนะครับตามสไตล์ไซม่านะครับบอกเลยว่าสาวกอาก้าเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าดีมากนะครับไปหาสายสะพายอาก้ามาใส่ซะหน่อยผมว่าจะดีมากเลยนะครับลองไปหาดูนะหรือทำกันขึ้นเองก็ได้พวกนี้ไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ครับขอบคุณทางร้านเจ้าของผมนะครับสำหรับลูกกระสุน M Top ในการทดสอบไปใช้ลูกกระสุน M Top นะครับโอเคไหมจะบอกว่ายี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ดีผมไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นน่ะใช้ยี่ห้ออื่นบ้างนิดหน่อยแต่หลังๆนี้มาใช้ M Top โอเคไหมอย่างที่ยิงให้ดูเห็นไหมนี่ไม่ได้ตัดต่อเลยนะยิงเพี้ยๆๆก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับต่อมาขอบคุณทางช่างตั้มสะพานเหล็กต่อติ๊กฮอบบี้บอยปืนจีนนะครับในการทดสอบครั้งนี้แล้วก็ชุดพิธีกรหล่อๆครั้งนี้จากชลบุรีแอร์ซอฟต์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูรีวิวนี้ครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ